ตอนที่27นาทีที่หวนคืนคาถาพรันเกิดนาทีที่หวนคืนคาถาพรันเกิดนาทีที่หวนคืนคาถาพรันเกิดสติตั้งมั่นด้วยความตื่นรู้ความคำนึงที่แน่นอนความคิดที่วนเวียนจักได้เจอทั้งสองสิ่งนาทีที่หวนคืนคาถาพรันเกิดกมลาทั้งห้าหยุดนิ่งในห้วงลึกสติตั้งมั่นด้วยความตื่นรู้ชัยดวงเนธคิดว่าเฉินยี่จะช่วยได้จริงสติปัญญาจงคิดมาฝึกจะได้เจอทั้งสองสิ่งความคำนึงที่แน่นอนความคิดที่วนเวียนความคำนึงที่เจ้าคิดว่ามีโลกอยู่มาบานแล้วจะฝึกวิทยายุทธของข้าได้อย่าฝันไปเลยมีแค่ยอมจำนนเท่านั้นถึงจะมีชีวิตนิรันดร์เยี่ยนหุยเจ้ายังมดตัวน้อยฟังคำสั่งของข้ายินหุยรีบไปลิจ้าไปสิรีบไปควักเกล็ดป้องหัวใจออกมาเทียนเย่ารีบไปไปยินหุยควักเกล็ดป้องหัวใจควักเกล็ดป้องหัวใจเกล็ดป้องหัวใจไปสิเกล็ดป้องหัวใจตัดบุพเพนี่ละกันเจ้าจะต้องตายข้าไม่ยอมให้เจ้าตาย